พายุที่ว่ากันว่ามีความรุนแรงมากที่สุดของเอเชียนในปีนี้เลยนะครับล่าสุดคืออ่อนกําลังกลายเป็นดีปพรชันเมื่อวานนี้แล้วนะครับหลังจากที่พัดถล่มเวียดนามเมื่อวันเสาร์และสร้างความเสียหายหนักเลยครับอย่างที่กรุงฮานอยนะครับมีน้ําท่วมจับพลันไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมขัดข้องเลยครับบ้านจํานวนมากได้รับความเสียหายนะครับ่วนที่เมืองไฮฟ,ฟองนะฮะเมืองท่าชายฝั่งเวียดนามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ยังปิดทําการอยู่นะครับหลังจากที่โรงงานประมาณ80%ก็ได้รับความเสียหายหนักเหมือนกันส่วนเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างสปาที่อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้มีดินถล่มจากภูเขาที่สูง20เมตรทับพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทําให้มีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีก9คนนะครับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า200คน กรมบูตูของเวียดนามลดระดับการเตือนภัยพายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังเตือนกันอยู่เนี่ยก็คือเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันดินถล่มตามมาในหลายพื้นที่รวมถึงในกรุงฮานอยด้วยนะครับนี่คือสภาพของกรุงฮานอยครับทุกผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปฟื้นฟูแล้วนะครับเร่งเก็บกวาดสร้างความเสียหายตามท้องถนนรวมทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนสนามบินนานาชาติหน่อยใบยหรือว่าหน่อยบายนะฮะในกรุงฮานอยเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ต้องไปไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ